ดิจิตอลวอลเล็ตยังเป็นไปได้ไหมหรือว่าเราจะได้เป็นเงินสดแทนเรื่องนี้เป็นยังไงวันละเรื่องวันนี้เดี๋ยวปามสรุปให้ฟังค่ะเป็นที่สับสนกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับทิศทางของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะคะได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ออกมาพูดว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าชะตากรรมของเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปจนกระทั่งนายกอุ๊งอิ๊งค่ะขึ้นมารับตำแหน่งค่ะแล้วก็ได้ออกมาแถลงข่าวซึ่งก็ได้ตอบคำถามในประเด็นของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไว้ด้วยว่าจะยังคงเดินหน้าต่อนะคะเพราะว่าหัวใจสำคัญเนี่ยก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำนะคะจะต้องมีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเพราะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนที่หาเสียงนั้นนะคะเพื่อไทยเนี่ยเขามีการศึกษานโยบายนี้มาอย่างดีอย่างรอบคอบแล้วนะคะแต่ทีนี้ค่ะผ่านมา1ปีเศรษฐกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงไปก็เลยต้องกลับมาทบทวนโครงการนี้อีกทีนึงล่าสุดวันนี้เองค่ะนักข่าวก็ได้ไปเจอกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ไปถามนี่แหละค่ะเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะเป็นยังไงเขาก็ตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยมีทิศทางไปแน่นอนค่ะและก็เป็นทางออกที่ดีด้วยแต่ขออุบเงื่อนไขรายละเอียดเอาไว้ก่อนนะคะรอให้ชัดเจนค่ะเขาจะออกมาบอกทีเดียวขณะที่วันนี้เองค่ะสื่อก็ได้ไปถามนายทักษิณค่ะในประเด็นนี้เหมือนกันค่ะนายทักษิณก็พูดนะคะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องทำ2คือการให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้เทคโนโลยีและ3ค่ะคือเป็นเรื่องของอนาคตคือเมื่อวางโครงสร้างดิจิทัลวอลเล็ตไว้แล้วเนี่ยประชาชนและประเทศชาติเนี่ยค่ะได้ประโยชน์แน่นอนค่ะซึ่งเขามองว่าเรื่องที่2กับเรื่องที่3เนี่ยสามารถรอได้ค่ะแต่เรื่องที่1เนี่ยเป็นเรื่องที่รอไม่ได้นั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งเขามองว่ารูปแบบนั้นจะอ้างอิงเทคโนโลยีก็ได้หรือไม่ก็ได้แต่ต้องถูกกฎหมายและไม่ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างมากเกินไปและก็ยังมองด้วยนะคะว่าถ้าแจกเป็นเงินสดเนี่ยก็ดูจะเร็วดีแต่ก็กลัวว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้และถ้าถามว่าดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรอเรื่องนี้ค่ะนายเฉลิมพลเพ็ญสุดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีการเสนอมานะแต่ถ้าหากว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดเนี่ยก็ได้ไม่ติดหากยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่เลยค่ะแต่ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มีการตั้งงบประมาณมาอุ้ยทุกคนแล้วแบบนี้ทุกคนคิดยังไงคะเห็นด้วยไหมถ้าจะเปลี่ยนจากเงินดิจิทัลไปเป็นเงินสดจริงๆเนี่ยทุกคนคิดว่ามันจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไหมหรือว่างบประมาณ 500,000 ล้านบาทเนี่ยเอาไปทำอะไรอย่างอื่นดีทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ